การอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา153นะครับเหล่าสว.ก็ซัดรัฐบาลอย่างสว.เสรีเน็บเลยครับว่าผลงานดีเด่นของรัฐบาลนี้คือการช่วยให้คนผิดไม่ต้องรับโทษครับนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาลุกขึ้นอภิปรายว่าการขอเปิดอภิปรายเป็นการทำตามรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ได้มีอคติหรือทำให้เกิดความเสียหายกับรัฐบาลหลายพรรคหาเสียงพูดถึงการอยู่ดีกินดีแต่ผ่านมาเกือบ7 เดือนยังไม่เป็นรูปธรรมส่วนการจะอ้างว่าต้องรอกฎหมายงบประมาณเห็นว่าเป็นเพียงการแก้ตัวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ผลงานดีเด่นของรัฐบาลนี้มีเรื่องเดียวคือช่วยคนทำผิดไม่ต้องรับโทษส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลุกขึ้นชี้แจงยืนยันว่ารัฐบาลนี้ให้เกียรติกับฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง2 สภายินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มใจไม่เคยสงสัยว่า 8-9 ปีที่ผ่านมายุคลุงตู่ทำไมไม่เคยมีการอภิปรายในมาตรานี้และไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมาตอบให้กระจ่างทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับนายกให้สัมภาษณ์ขณะออกจากสภาเพิ่มเติมนะครับโดยบอกว่าหลังรับฟังการอภิปรายในช่วงเช้าส่วนไหนที่ตอบได้ก็ตอบอะไรที่เป็นประโยชน์ก็น้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขครับ